เจ้านายไม่รู้พนักงานใช้แชท GPT สวัสดีครับเจอกันแบบทุกวันฮะ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับกับคริปโตทอล์คครับผมก็ต้อนรับทุกคนฮะที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับรวมถึงน้องใหม่ที่เพิ่งมาในการนี้ด้วยนะฮะก็พูดคุยกันทุกวันแบบนี้ฮะในเรื่องราวเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆฮะผมรายงานจากแอดิเลดเซาท์ออสเตรเลียฮะพบกับผมฮะแซคโนบอดี้ครับก็หวังว่าจะจำกันได้นะหลายคนอยู่กันมา1ปีเต็มๆแล้วนะครับผมก็เอาข่าวอัปเดตมาฝากกันแบบนี้ทุกวันนะทุกวันเลยนะครับผมก็ถ้าไม่ผิดพลาดประการใดแต่ทั้งสิ้นคือถ้าไม่ป่วยไม่เป็นอะไรไปเนี่ยก็จะไม่หายไปไหนนะฮะอ่ะวันนี้เอาเรื่องราวของ ChatGPT มาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับใครบ้างครับที่ใช้ ChatGPT อยู่นะครับใครที่แอบเอาไปแบบว่าเฮ้ยให้มันทํางานส่งให้เราให้มันเขียนงานนะฮะเขียนบทความนู่นนั่นนี่ใครใช้อยู่บ้างลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับวันนี้ฮะเขาบอกว่ามีผลสํารวจฮะเผย 68% ของพนักงานครับที่ใช้ ChatGPT เนี่ยไม่ได้บอกให้เจ้านายรู้นะฮะว่าใช้ AI ช่วยทํางานเออใครจะบอกใช่มั้ยงานมันง่ายขึ้นนี่ถูกไหมฮะก็สำหรับพนักงานออฟฟิศบางคนนะฮะ ChatGPT เนี่ยสามารถช่วยให้การทำงานของเขาเนี่ยง่ายขึ้นฮะก็แต่ดูเหมือนว่าพนักงานเหล่านี้เนี่ยจะไม่ได้บอกให้เจ้านายเนี่ยรู้นะครับว่าใช้เจ้า ChatGPT เนี่ยช่วยทำงานผลสำรวจล่าสุดครับถูกจะทำขึ้นโดย Fishbowl นะฮะแอปพลิเคชันเครือข่ายที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะครับพบว่าพนักงานบริษัทกว่า 43% นะใช้เครื่องมือ AI อย่าง ChatGPT ฮะช่วยทำให้งานของพวกเขาเนี่ยสำเร็จลุล่วงฮะโดยจำนวนนี้เนี่ยกว่า 68% นะไม่ได้บอกเจ้านายนะฮะว่าเฮ้ยฉันเนี่ยใช้เครื่องมือนี้นะ 68% นี่ถือว่าเกินครึ่งไปเยอะมากนะครับแปลว่าไม่ค่อยมีใครเขายอมรับหรอกนะครับผลสำรวจนี้ฮะถูกจัดทำขึ้นระหว่างที่26-30มกราคมครับแล้วก็ทำการสุ่มสำรวจพนักงานกว่า 11,700 คนนะครับจากบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็น Amazon นะ Google IBM JP Morgan Meta หรือว่า Twitter นะผ่านแอปพลิเคชันของ Fishbowl นะครับ ChatGPT นะฮะสามารถช่วยนะในการทำงานด้านต่างๆนะครับมากมายเลยอย่างเช่นการเขียนอีเมลจัดตารางนัดนะฮะไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแม้ว่าจะมีความกังวลว่า ChatGPT เนี่ยอาจเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกบิดเบือนหรือว่าลอกเลียนผลงานอื่นมาในบางกรณีก็ตามนะฮะนอกจาก ChatGPT แล้วนะเครื่องมือ AI อื่นๆนะฮะยังถูกนำมาใช้ในการทำงานเช่นกันตั้งแต่ Bing จาก Microsoft นะแล้วก็มี AI เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปจนถึง Bard จาก Google นะครับซึ่งจะถูกเปิดตัวให้ใช้งานจริงในสหรัฐครับแล้วก็สหราชอาณาจักรครับในช่วงสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยมี AI ถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ Bing หรือ Bard ก็ตามนะฮะแล้วผมเชื่อว่าจะมีอื่นๆออกมาอีกเยอะเลยนะครับมันทำให้งานของเราง่ายขึ้นหลายคนเอามาเขียนงานเอามาทำให้มันทำงานแทนว่าง่ายเถอะแล้วก็มันสามารถช่วยทำให้สิ่งที่มันเคยยุ่งยากนะมันเสร็จรวดเร็วมากขึ้นว่านี่เป็นข้อดีนะฮะแต่แน่นอนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราเนี่ยไม่ใช้สมองเลยไม่แสดงความสามารถเลยแต่อย่างว่าเนาะยุคสมัยมันเปลี่ยนเทคโนโลยีมันล้ำหน้าขึ้นเราก็แค่ต้องใช้งานมันให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองนะครับคุณคิดว่ายังไงฮะคุณคิดว่า AI เนี่ยเป็นประโยชน์กับเราหรือว่ามันกำลังจะเข้ามาแทนที่พวกเราจนทำให้เกิดข้อเสียอย่างเช่นการตกงานยังไงคอมเมนต์กันเข้ามากันละกันนะครับผมอ่ะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะส่งต่อคลิปนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยติดตามกันไว้ให้ดีนะฮะช่องนี้ฮะ CKB Studio ฮะมีอัปเดตข้อมูลต่างๆคอนเทนต์ต่างๆมากมายที่สำคัญฮะถ้าอยากซัพพอร์ตนะครับคุณสามารถซัพพอร์ตด้วยการกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เป็นรายเดือนนะฮะหรือถ้าเกิดว่าหาปุ่มจอยไม่เจอช่างมันไม่เป็นไรโอนมาก็ได้เป็น USDT หรือว่า BUSD ก็ได้ครับแค่คุณเริ่มไปใต้คลิปนี้ copy wallet address ที่ผมให้ไว้แล้วโอนได้เลยนะครับก็หวังว่าจะช่วยซัพพอร์ตกันนะฮะอยู่กันแบบนี้นะเป็นปีที่2ปีที่3ปีที่4นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ